ถาบันคุ้มครองเงินฝากนะคะพร้อมที่จะรับมือหากระบบสถาบันการเงินไทยมีปัญหาย้าด้วยว่าสถาบันการเงินไทยในช่วงโควิดเนี่ยแข็งแกร่งกว่าช่วงต้มยํากุ้งซะอีกนะคะโดยมีเงินกองทุนระดับสูงค่ะจึงรับมือกับวิกฤตได้ดี นายทรงพลชีวะปัญญาโรธผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝากหรือสอคอฟอบอกว่าขอให้ประชาชนไม่ต้องตื่นตระหนกนะคะเกี่ยวกับกระแสข่าวที่ว่าธนาคารพาณิชย์ไทยบางแห่งเนี่ยอาจจะล้มละลายจากผลกระทบของโควิดโดยยืนยันว่าสถานะของระบบสถาบันการเงินไทยยังแข็งแกร่งค่ะขณะที่สอคอฟอเองเนี่ยก็มีความพร้อมทั้งด้านของสภาพคล่องและความรวดเร็วในการรับมือกับความเสี่ยง ที่สำคัญบทเรียนจากช่วงวิกฤตเศรษฐกิจปี2540ทําทำให้ขณะนี้ระบบสถาบันการเงินไทยเข้มแข็งมากโดยเฉพาะหน้าที่ของสคออฟอที่ช่วยสร้างความมั่นใจให้ผู้ฝากเงินโดยหากสถาบันการเงินมีปัญหานะคะจนถูกเพิกถอนใบอนุญาตผู้ฝากจะได้รับเงินคืนภายใน30วันในวงเงินคุ้มครอง5ล้านบาทจนถึง10สิงหาคม2564และส่วนที่เกินก็จะได้รับตามสัดส่วน ภายหลังการชำระบัญชีค่ะต้องต้องเรียนว่าปัญหาของแบงค์เนี่ยในปัจจุบันไม่มีแบงค์ไหนที่มีปัญหานะครับแล้วก็อย่างที่ทางท่านรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยให้ข้อมูลในในที่ผ่านมานะครับก็คือว่าทุกแบงค์เองก็ยังมีเงินกองทุนที่สูงนะครับแล้วก็ผมต้องต้องบอกว่าทุกคนคงต้องอ,อย่าวิตกกังวลมากในเรื่องของ สถานะของธนาคารพาณิชย์ในปัจจุบันนะครับสิ่งที่ควรจะช่วยกันและก็ดาเนินการในปัจจุบันมากกว่าก็คือว่าทุกนโยบายแล้วก็ทุกกิจกรรมที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยรัฐบาลแล้วก็ผู้ประกอบการจะต้องดําเนินการร่วมกันจะเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีนะครับแล้วก็จะทําให้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยม,มันไม่มีนะครับเราเอา,เอาเวลาไปวิตกในเรื่องของการทำกิจการ r recovery ผมว่านั้นน่าจะเหมาะสม ท่านผู้อำนวยการสคออฟย้ํา,าว่าตอนนี้สถานการณ์เงินฝากของไทยเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติช่วงเดือนมีนาคมและเมษายนที่ผ่านมามีจํานวนเงินฝากเข้าระบบมากกว่าปกตินะครับเพราะเป็นช่วงสถานการณ์โควิดทําให้โยกเงินลงทุนจากสินทรัพย์อื่นมาที่เงินฝากประชาชนระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้นภาพรวมครึ่งปีแรก63ครับมีจำนวนผู้ฝากในระบบสถาบันการเงินภายใต้าการคุ้มครองของสคออฟอรวม80.82ล้านบาท เพิ่ม1.38%จํามนีจำนวนเงินฝากที่ได้รับความคุ้มครอง14.67ล้านล้านบาทเพิ่ม8.12%จากสิ้นปีก่อนจำนวนนี้กว่า198เป็นผู้ฝากรายย่อยที่มีเงินฝากไม่เกิน1ล้านบาทซึ่งได้รับการคุ้มครองเต็มวงเงินครับ สอคอฟอแนะนําผู้ฝากเงินด้วยนะคะบอกว่าต้องตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ถืออยู่ด้วยนะคะว่าอยู่ในการรับประกันของสอคอฟอรหรือไม่เพราะว่ามีบางผลิตภัณฑ์ที่ยกเว้นอย่างเช่นเงินฝากสกุลเงินต่างประเทศหรือว่ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอ e ีมันนี่เนี่ยนะคะนอกจากนี้สอคอฟอ,อยู่ระหว่างศึกษากรณีรับประการ e ันอีมันนี่ซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีผู้ดำเนินธุรกิจอ e ีมันนี่อยู่26รายคาดว่าจะได้ข้อสรุปไตรมาส4ปีนี้ค่ะ